มีคนเรียกมีคนเรียกสวัสดีค่ะส่งของขวัญให้วีเจด้วยทุกคนขอบคุณนะคะคิดถึงเธอจังคนสวยขอบคุณนะคะที่คิดถึงกันไฮมีความแบ๊วแบ๊วหรอแบ๊วจริงดิ วันคอนก่อนฮะวันคอนก่อนเป็นไงบ้างอ๋อวันหมายถึงวันที่ลาดกระบังวันนั้นใช่ไหมคะพี่หมวยดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนดู100คนเมื่อกี้เลขสวยจังเลยสวัสดีครับส่งของขวัญให้วีเจด้วยทุกคนขอบคุณนะคะใครใจดีส่งของขวัญให้ด้วยนะอ๋อวันที่ลาดกระบังไงก็จะบอกยังไงดีอะตอนบล็อกกิ้งอะคือเอาจริงๆแล้วอะมันเป็นบล็อกกิ้งแบบตอนบ่ายสามอ่ะจริงๆเวลาจริงๆอะคือบอกบ่ายสามนะคะแต่ทีเนี้ยแดดร้อนมากมากจริงๆแล้วแต่โชคดีที่เวทีเขายังทำไม่เสร็จตอนบ่ายสามยังก็ใกล้เสร็จแล้วแต่ยังแบบจัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังไม่เสร็จดีแล้วก็มีวงก่อนหน้านี้มาแบบเหมือนมาลองซาวเช็คอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยต้นมอดก็เลยโชคดีไปกับเพื่อนๆทุกๆคนแล้วก็ได้บล็อกกิ้งจริงๆน่าจะประมาณ 4-5 โมงมั้งคะประมาณน่าจะประมาณนั้นแล้วแดดก็จริงๆแดดมันก็ยังแรงอยู่นะแดดเมืองไทยอะเนาะคือตอนแรกก็โอเคแหละแบบอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบโอเคถือร่มขึ้นไปบ็อกกิ้งได้แต่พอถือร่มไปบ็อกกิ้งเกิดการที่แบบว่าแล้วด้วยความกว้างของเวทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยความที่7คนนะคะถือร่มแล้วเต้นพร้อมกันทุกคนคิดภาพดูพอมันจะมีหมุนอะไรอย่างเงี้ยร่มก็ชนกันก็คือเต้นไม่ได้เลยก็เลยต้องฮึบอึดใจเดียวค่ะปิดหุบล่มแล้วก็วางล่มไว้แล้วก็รีบบอกเสร็จแล้วก็ลงจากเวทีเลยแบบร้อนมากแล้วก็วันแสดงแล้วก็พอขึ้นโชว์ล่มไม่พัดเลยอ่ะล่มไม่พัดเลยแล้วก็ไฟส่องเหงื่อแตกมากถ้าใครเห็นแบบใครสังเกตต้นมอนนี่จะเห็นแบบนึกว่าต้นมอนอาบน้ำแล้วก็ไม่เช็ดตัวแล้วขึ้นเวทีอะไรประมาณนั้นนะคะแต่ว่าก็คนดูก็เยอะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ไปหานะคะไกลมากแล้วก็แบบใจถึงจริงๆตามมาถึงลาดกระบังกันเลยทีเดียวนะขอบคุณมากๆค่ะดีใจแค่เห็นแบบทุกๆคนนั่งอยู่หน้าเวทีอะคือแบบเราก็แบบเฮ้ยมีกำลังใจที่จะลองที่จะเต้นโชว์ต่อแล้วอะไรอย่างเงี้ยรักเธอขอบคุณนะคะมาแล้วนี่วันนี้ไม่ลืมเวลาแล้วนะถ้าลืมอีกน่าจะงอนแล้วนะคุณ เห็นแล้วดูอยู่ตอนจัดบล็อกกิ้งอะ ร้อนมากใช่ไหมคะวันที่20นี้ขอให้ไม่ร้อนวันที่20ไม่ร้อนค่ะเล่นในฮอลล์นะคะแอร์เย็นมากแอร์เย็นเฉียบใครซื้อบัตรแล้วยกมือขึ้นโชว์หน่อยฮะเราจะอยู่ที่นี่ตลอดไปไม่ทิ้งกันขอบคุณนะคะไม่ทิ้งกันไปไหนเนาะก็เวทีนิดเดียวเอง ที่12รายที่12รายการแหละนี่น่ารักเก่งมากแต่ขำตรงที่พี่พิมพ์นั่งกลางร่มตอนเตรียมบอกอะ พี่พิมพ์นั่งกลางร่มหน้าเวที พี่พิมพ์ก็ร้อนน้องมาช้าขอโทษไม่เป็นไรค่ะอุ๊ยช้าแค่6นาทีเองโอเคให้อภัยได้น่ารักนี่กำลังคิดอยู่จะกินอะไรดีแต่กินข้าวไปแล้วแหละอะไรอะวันหยุดยาวทุกคนไปเที่ยวไหนกันมาคะไปเที่ยวไหนกันมาเอ้ยได้ไปเที่ยวกันหรือเปล่าสาวแว่นฮ่า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 สาวแว่นพรุ่งนี้แข่งอีกหนึ่งรายการเนาะสู้ๆนะสู้ๆนะคะคิดซะว่ามีต้นมอดไปวิ่งอยู่ข้างๆวิ่งไปล่าสุดต้นมอดก็
วิ่งมาเหมือนกันตอนนี้ร้าวขามากวันนี้คือแบบว่ายืนสอนในคอนโดไม่ไหวปวดระบมหน้าขามากสุดๆเดี๋ยวนะคะน้องแชมป์คนเดิมเพิ่มเติมคือไม่มีตังค์เงี้ยวนั่งอยู่คนเดียวกลางแดดร้อนๆดูบล็อกบนเวทีน่ารักครูเอกสวัสดีครับมีครูเอกสวัสดีครับด้วยนั่งเดี๋ยวนะอะไรอ่ะ4คูณ100อ่ะนี่4คูณ100ก็มาเดี๋ยวต้นปอไป4คูณ100อ๋อ4คูณ400โอเค4คูณ400นะจ๊ะปวดขาจังเลยแขนก็ยังไม่หายปวดแบบวันก่อนเมื่อวานเดี๋ยวนะเมื่อวันไหนนะอ๋อวันศุกร์โดนวิดพื้นไป150ทีหูวิดไปแล้วแบบต้องนับด้วยอ่ะต้องถ้าเกิดว่าไม่ได้ยินเสียงนับก็คือก็โดนอะไรเงี้ยก็ต้องนับไปด้วยแล้วแบบทุกคนเสียงต้นมอนนี่คือแบบตอนแรกก็1 2 3พอเริ่มเหนื่อยพอเริ่มไม่ไหวแล้วเสียงแบบกระเทยมาก4 5ไม่ไหวแล้ว เสียงใหญ่กว่าผู้ชายอีก ไม่ไหวแล้ว6 7เสียงแบบนึกว่าชาวร็อกมานะคะ วันนั้นเหงื่อออกกันอย่างกะน้ำท่วมใช่พวกเราอาบน้ำกันบนเวทีเลยเอากำลังใจมาแบ่งกันนี่มาแล้วเพิ่งอัพแอปมาเพิ่งอัพแอปมาทำไมต้องอัพอ่ะต้องอัพด้วยเหรอต้นมอสจะวากได้ต้นมอสจะวากได้แล้วใช่จริงๆคือไม่ไหวแล้วจริงๆเหนื่อยมากเหนื่อยมากทุกคนเหนื่อยแบบไม่ไหวแล้วอ่ะแล้วคือแบบสงสารน้องใครนะเวเฟอร์ก็แบบไม่สบายอยู่ด้วยอะไรเงี้ยเราต้องทำอ่ะน้องแบบตอนแรกน้องอยู่ข้างหลังต้นมอนะคะวิดพื้นอยู่สักพักนึงได้ยินเสียงดังรักหันไปดูอีกทีนึงเวเฟอร์แบบวิดพื้นอยู่แล้วก็แบบเหมือนครั้งที่เท่าไหร่จำไม่ได้แต่แบบระหว่างที่แบบกำลังจะดันตัวขึ้นมั้งแล้วน้องไม่ไหวแล้วอ่ะล่วงลงไปแบบกระแทกกับพื้นเฮ้ยสงสารน้องมากเลยอ่ะแต่แบบทำอะไรไม่ได้อ่ะก็ต้องแบบสู้กันต่อไปเวเฟอร์ก็ต้องลุกขึ้นมาแล้วก็สู้ต่อนะคะวิญญาณแทบหลุดจากร่างทุกคนใช่แล้วก็เมื่อวานก็วิ่งไปโห10กว่ารอบแล้วก็แบบมีวิดพื้นอีกวิดพื้นเป็นเซตอะค่ะจับเวลาวิดพื้น20แล้วก็อันนี้เขาเรียกว่าท่าอะไรจำไม่ได้มันจะแบบเหมือนกระโดดอะค่ะกระโดดขึ้นแล้วก็ลงมานอนกับพื้นแล้วก็ดีดออกไปแล้วก็กระโดดขึ้นมาอีกอันนั้นก็อีก20เซตอีก20เซตเสร็จแล้วก็วิ่งอีก6รอบวิ่งไปแบบไม่ไหวแล้ววิ่งเสร็จแล้วต้นมอสคือแบบมีปัญหาเรื่องเข่าด้วยเจ็บเข่ามากก็แบบวิ่งพอถึงพอครบปุ๊บลงไปนอนตีลังกากับพรมกับพื้นหญ้าเลยอะแล้วคือแบบสนับเข่านี่คือดำปี๋อะแบบดูไม่ได้เลยอะแล้วแบบกางเกงแอนนี่อะกางเกงของแอนนี่เป็นสีขาวอะคือแบบต้นมอสหันไปคือแบบโอ้แอนนี่กางเกงเปลี่ยนสีแล้วลูกกางเกงน้องเป็นสีดำเลยอะกางเกงน้องเปื้อนหมดเลยแล้วก็แต่ต้องทำแบบนั้น2รอบก็คือพอวิ่งเสร็จปุ๊บแล้วก็ให้พักแค่1 นาทีเสร็จปุ๊บแล้วก็ทำอีกวิดพื้นอีกแล้วก็กระโดดดีดตัวแล้วก็วิ่งอีกแทบตายพอเสร็จแล้วแล้วก็ให้พักอีกประมาณ1นาทีแล้วก็ไปวิ่งอีกประมาณ10กว่ารอบอะค่ะคือแบบว่าไม่ไหวแล้วรอบสุดท้ายนี่คือต้นมอสแบบวิ่งเสร็จคนสุดท้ายเลยอะแบบเจ็บเข่ามากแล้วก็แบบขายกไม่ขึ้นแล้วอะคือแบบพี่ตังรอหนูด้วยตอนแรกนี่วิ่งติดกับพี่ตังตังมาพี่ตังไปพอหลังๆเริ่มแบบว่าพี่ตังไปก่อนเลยหนูไม่ไหวแล้วค่ะก้าวขาไม่หันก้าวขาไม่ขึ้นแล้วเด้อยุงเยอะมากทำไมถึงยุงเยอะมากอยู่ที่ไหนคะเราต้องสู้กันแล้วนะเราก็ให้กำลังใจเรื่อยๆขอบคุณค่ะเด็กชายวชิราพรแซ่ลิ้มเย้ยทำไมให้เด็กชาย ยังไม่ได้เป็นผู้ชายแค่เสียงเหมือนเฉยๆนะฝนตกไหมครับแถวนั้น
ตอนนี้ยังไม่ตกนะคะตอนนี้ยังไม่ตกที่สมุทรสงที่สมุทรสงครามอ๋อยุ่งเยอะยุ่งเยอะแถวนั้นยุ่งเยอะ กำลังคิดว่าจะกินอะไรค่ะมันถึงเวลากินเดี๋ยวโดนคุณแม่บ่นได้ยินเสียงน้ำไหมทุกคนต้นมอสเป็นอะไรกับน้ำก็ไม่รู้ต้นมอสเป็นคนที่กินน้ำเยอะมากดูสิขนาดกินน้ำต้องมีลูกคอโอ้โหนึกว่าพระอาทิตย์ใช่เหรอ เคยฟังเพลงนี้เปล่าเกิดทันเปล่าอะไรนะเดี๋ยวนะต้นมอสก็ลืมเนื้อร้องแล้วจำได้นิดเดียวพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่ง แก้มแดงแดงอะไรต่อนะแต่งตัว อะไรสักอย่างพี่ต้นมอสบวชพระเปล่าอายุ20เดียวไม่ได้ไม่ได้ค่ะบวชไม่ได้เด้อบวชบ่ได้เด้ออะไรอ่ะพรุ่งนี้ถูกหวยเดี๋ยวเติมเพชรมาส่งดอกไม้ให้ครับเย้สาธุขอให้ถูกรางวัลที่1 นะคะจะได้มาส่งของขวัญให้ต้นมอสเยอะๆนะคะดีจ้าต้นสนสวัสดีค่ะไม่เคยได้ยินมาก่อนไม่เคยด้วยนะไม่หรอกเอาจริงอ่ะอายุเราก็ไล่ๆเรียกกันต้นมอดคิดว่าต้องได้ยินกันบ้างแหละเอาจริงพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเนี่ยหลายรุ่นขนาดรุ่นนี้เด็กนักเรียนของต้นมอดยังมาร้องให้ต้นมอดฟังเลยนักเรียนบัลเล่ต์อ่ะสะกิดคุณครูต้นมอดค่ะหนูจะร้องเพลงให้ฟังแล้วก็พระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งใหญ่เลยแล้วก็เต้นให้ดูด้วยหายไปหลายวันคิดถึงเปล่าอิอิคิดถึงค่ะคิดถึงมากเลยอย่าหายไปนะต้นแล้วแบบต้นมอนก็ลงรูปในเพจแล้วก็ใน IG ทุกวันอยากให้ทุกคนมากดไลค์ให้ต้นมอนด้วยนะตอนนี้ IG ต้นมอดคนกดไลค์น้อยจังเลยไม่ถึง100เลยอ่ะร้องไห้น้องร้องไห้เด้อพรุ่งนี้ถูกหวยถูกแน่ถูกหวยกินเพลงอะไรหรอเกิดไม่ทันจริงอ่ะอะไรคือพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเดียวไม่เคยได้ยินหรอจริงจังเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะขออนุญาตไปตัดซองอันนี้แป๊บนึงตัดซองผ้าป่าไม่ใช่ล้อเล่นหยอกๆโอ้ยหล่นมาแล้วสวัสดีฮะ ไม่เคยได้ยินอันนี้จริงๆจริงหรอมันเป็นเพลงแบบสมัยอนุบาลนะคะเหมือนเวลาแบบครูก็สอนแบบมันเวลามันมีกิจกรรมแบบนันทนาการอะไรอย่างเงี้ยของเด็กๆอ่ะจะร้องแต่ต้นมอดก็ลืมกินลูกอมด้วยไม่กี่ไม่ใช่ลูกอมมันคือแทดมมันคือแทดมไม่ให้เห็นยี่ห้อมันเป็นอะไรอ่ะเดี๋ยวนะคือต้นมอสมีปัญหาแบบมีปัญหาเยอะเหลือเกินตัวเราเป็นต้นอ่อนมันเป็นไบโออะค่ะแบบรักษาลำไส้อะไรพวกเนี้ยแบบต้นมอสเป็นคนที่ชอบกินอาหารรสจัดมากกินจนเข้าโรงพยาบาลอยู่บ่อยๆแบบปวดท้องอะไรอย่างเงี้ยเคยปวดท้องจนเดินไม่ได้เคยปวดท้องจนหายใจไม่ได้อะคือไม่ใช่หายใจไม่ออกนะหายใจออกแต่เวลาหายใจแล้วเจ็บไส้มากเหมือนมีเข็มมาทิ่มไส้อ่ะคือแบบไปหาหมอมาคือกระเพาะอาหารเป็นแผลแล้วลำไส้แบบอักเสบอะไรอย่างเงี้ยคือกินอะไรไม่ได้เลยกินแล้วปวดท้องมากก็เลยแล้วคุณแม่ก็ซื้ออะไรอ่ะมันเป็นแบบอยู่ในซองเนี้ยค่ะมันเป็นต้นอ่อนข้าวสาลีแล้วก็ชาเขียวมัทฉะแล้วก็ข้าวไรซ์เบอร์รี่ว่านหางจระเข้แล้วก็หญ้าหวานรวมอยู่ในนี้ก็คือแบบเหมือนอารมณ์ว่ามันเป็นตัวเคลือบกระเพาะด้วยอะค่ะเพราะว่าต้นมอดเป็นคนที่กินยาเคลือบกระเพาะของหมอไม่เป็นที่จำไม่ได้ว่ามันคือยี่ห้ออะไรแต่ว่ามันมิ้นน่ะจำได้ว่ามันคือมิ้นน่ะแล้วก็รสมันจะออกมิ้นมิ้นหน่อยแล้วก็ไม่ชอบกินแล้วก็มันจะมียาเม็ดที่ต้องเขียวๆอันนั้นก็ไม่กินเลย
คือเคยกินทีนึงคืออมแล้วก็กลืนกับน้ำอะไรเงี้ยแล้วคุณแม่ก็บอกว่าถ้ากินอย่างนั้นมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรมันต้องเคี้ยวต้นมอสก็เลยต้องกินอันนี้แทนนะคะก็เป็นอารมณ์เหมือนอาหารเสริมอะแต่ว่าก็ช่วยเรื่องแบบกระเพาะอาหารอะไรเงี้ยค่ะเพราะต้นมอสจะปวดท้องบ่อยๆแล้วต้นมอสจะเป็นคนแบบกินปุ๊บออกเลยอะไรประมาณเนี้ยแบบพี่นายอะพี่นายทานข้าวกับต้นมอสบ่อยมากพี่นายจะรู้พี่นายพี่ตังใหม่อะไรเงี้ยแบบฉันเข้าห้องน้ำแป๊บนึงนะอะไรเงี้ยพอกินข้าวด้วยกันเสร็จปุ๊บขอแป๊บนึงนะคะอะไรประมาณเนี้ยมันก็จะเป็นผงสีเขียวอะค่ะแล้วก็เดี๋ยวนะเดี๋ยวเอาให้ดูแป๊บนึงขอคนก่อนนะคะเห็นไหมสีมันจะแบบอย่างเงี้ยคือทำไมในกล้องมันสีมันเขียวอ่อนแต่จริงเขียวมันจะเข้มกว่านี้นะเขียวมันจะประมาณนี้เลยเดี๋ยวแป๊บนึงเขียวมันจะประมาณนี้เลยค่ะเห็นไหมมันจะเขียวนี้เลยอ่ะเขียวแก่เขียวแบบเขียวเขียวอื้อเลยอ่ะอุ้ยเดี๋ยวนะกินลงเกินไม่ทันเกินไม่ทันเลยอยากกินผมหิวอ่ะมันไม่หิวหรอกมันเป็นแบบอย่างงี้ขออนุญาตปิดโลโก้ของแก้วนะคะนี่เดี๋ยวหาของไปฝากนะเย่จะรอลุ้นว่าคุงเอาอะไรมาฝากต้นหมอดอยากกินอะไรนะคืออะไรงงเลยจ้าพาทิตยิ้มแฉ่งเย่ลองไปเซิร์ชหาใน Google ดูนะคะน่าจะมีเป็นเพลงเด็กกินเผ็ดอร่อยใช่ต้นหมอดชอบกินเผ็ดเป็นคนที่กินแบบคือส้มตำปลานี่คือแบบ3ขวบก็กินแล้วอะจริงจังมาก 2-3 ขวบนี่คือกินแล้วแล้วแบบกินแบบพริกเยอะๆอ่ะเหมือนของผู้ใหญ่เลยแบบพริก10เม็ดก็กินแล้วก็ตอนเด็กๆจำได้ว่ากินแบบเหมือนคือทุกวันนี้ถ้าสมมติว่ากินพริก10เม็ดถามว่ากินได้ไหวไหมกินได้แต่ตอนเด็กๆอ่ะคือเหมือนมันยังอ่อนอยู่มั้งคะแล้วก็พอกินเข้าไปอ่ะพองแล้วเพดานข้างบนอ่ะของปากอ่ะพองแบบพองลงมาแบบปากอูมเลยอ่ะปากเป็นรูปอย่างเงี้ยแล้วกินอะไรไม่ได้ปากบุญอย่างเงี้ยทุกคนคือแบบแล้วก็ต้องไปนอนโรงพยาบาลแล้วก็แบบหยอดน้ำข้าวต้มกินข้าวไม่ได้อาทิตย์นึงเลยอะไรอย่างเงี้ยปากพองเพดานแบบเพดานก็พองอะไรอย่างเงี้ยแบบด้วยความที่ชอบกินเผ็ดนะคะแล้วทุกวันนี้ก็ไม่เข็ดสักทีเวลาจะกินส้มตำก็คือแบบต้องแบบแม่หนูอยากกินส้มตำแล้วแม่ก็จะแบบก็อยากกินเผ็ดอะไรอย่างเงี้ยอดไม่ได้จริงอยากกินมากเลยมันไปกัดกระเพาะหรอ maybe น่าจะกัดกระเพาะค่ะเพราะว่าแบบเวลากินเผ็ดมากๆอ่ะนะอะไรที่มันมากเกินไปสำหรับร่างกายมันก็ไม่ดีเหมือนกันก็อาจแต่ว่าเคยได้ยินมาว่ากินเผ็ดก็จะทำให้สายตาสั้นด้วยน่าจะเป็นเพราะเช่นนี้ต้นมอสก็เลยสายตาสั้นด้วยข้าวสาลีแล้วบูมกลายเป็นโกโก้คันกินด้วยไหมคะกินด้วยไหมคะกินด้วยไหมจ๊ะกินยาให้ตรงเวลาห้ามดื้อ นะได้ขอบคุณค่ะแต่ต้นมอสไม่ค่อยกินยาหมอแล้วเดี๋ยวนี้นอกจากไม่สบายหนักหรือว่าเป็นนานมากจริงๆถึงจะกินไม่ค่อยอยากกินยากลัวแบบเคยได้ยินว่าแบบมันแบบเอ้าช้อนหล่นคือแบบเคยได้ยินว่าแบบมันทำใหอะไรเกี่ยวกับไตอะไรสักอย่างอ้าวช็อตหล่นนะเศร้าเดี๋ยวนะยาเขียวเรากินแต่บดแล้วผสมน้ำไอเขียวเป็นเม็ดไม่ไหวโอ้มันขมใช่ไหมคะยาเขียวผสมกับน้ำนี่ใช่กินตอนที่เป็นไอ้นี่หรือเปล่าอีสุกอีใสใช่ไหมคะกินตอนเป็นอีสุกอีใสเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอกินแป๊บนึงคือรสชาติมันก็ไม่ได้กินยากอะทุกคนแต่ว่ามันก็หวานหวานอะอารมณ์มันเหมือนชาเขียวนมชาเขียวนมที่ใส่นมไม่เยอะใส่ชาเขียวไม่เยอะงงปะ
มันหวานอะมันไม่ขมนะแต่ว่าก็ไม่ได้ชอบรสชาติเท่าไหร่แต่ว่าก็ต้องกินเพราะมันไม่ได้กินยากอะต้นมอเป็นคนที่ไม่กินยาน้ำล่าสุดไปหาหมอที่เป็นไข้หวัดลงคอแล้วก็ไอหนักๆหมอให้ยาน้ำมานี่ก็เฮ้ ห้ามดุนะกินไม่หมดค่ะเหลือเท่านี้ไม่กินยาน้ำอ่ะกินแล้วแบบจะกลืนทีก็แบบกินเป็นชั่วโมงเลยพี่ต้นสนมาวิ่งแทนหน่อยห้าวไม่ไหวอ่ะให้วิ่งแทนไม่ไหวนะอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยกดอะไรเป็นกระเพาะเหมือนกันกระเพาะชอบเธอเฮ้ยกระเพาะชอบเธอก็มาลองชิมแล้วก็บอกว่าอร่อยก็อาจจะเป็นบางคนแต่ต้นมอนไม่ค่อยชอบกินในนี้แบบน้ำๆเท่าไหร่นึกว่าชาเขียวใช่ค่ะในนี้มีส่วนผสมของชาเขียวมัทฉะด้วยพี่คุงจะเอาอะไรไปฝากอ่ะไม่แปลกที่ท้องไม่ได้กินแบบนั้นทำไมไม่บอกหรอกนิวจะรอดูนะเอ้านี่นึกว่าคุยกับตัวเองเปล่าคุยกันเองไม่เป็นหนักจริงๆก็ไม่กินอ่ะอืมใช่ดูทำหน้าคงอร่อยมากจริงๆมันอร่อยมากจริงๆนะคือถ้าเกิดแบบให้ทุกคนได้ต้นหมอก็อยากให้อ่ะอยากให้ลองเอาลองไปชิมอืมนี่ก็เอาไปฝากคุณแม่เจเจ1กล่องใหญ่เพราะว่าคุณแม่เจเจน้องเจเจก็มีรู้สึกเหมือนคุณแม่น้องแบบปวดท้องหรืออะไรสักอย่างเนี่ยค่ะเห็นคุณแม่ต้นมอสกับคุณแม่เจเจคุยกันแต่ต้นมอสไม่ได้คุยด้วยตอนนั้นต้นมอสเรียนอยู่แล้วก็อีกวันหนึ่งคุณแม่ของต้นมอสก็ฝากก็ซื้อแล้วก็ไปฝากให้คุณแม่เจเจอะไรอย่างนี้ไม่ได้เป็นอิสุอิสัยหรอกแต่แม่ให้กินทำไมไม่รู้ตอนนั้นคือจริงๆยาเขียวมันเหมือนขับอะไรได้หลายๆอย่างปะใช่ไหมอ่ะมันไม่จำเป็นต้องเป็นอีสุกอีใสก็ได้แต่ว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันขับอะไรได้บ้างรสชาติเหมือนชาเขียวหวานน้อยไหมก็ไม่หวานน้อยนะคะคือมันหวานอะไม่หวานน้อยเลยคือหวานเลยอะอารมณ์เหมือนใส่นมน้อยแต่ใส่น้ำตาลเยอะอย่างนี้ก็ได้อะมันมีรสชาติของแล้วก็เป็นกลิ่นของหญ้าหวานมีรสชาติของหญ้าหวานแฝงอยู่อะไรอย่างนี้แป๊บนึงนะฮะเยี่ยมกินหมดแล้วกินหมดแล้วเราก็จะเหลือแบบอุ้ยแล้วก็จะเหลือแบบเนี้ยอยู่กลนแก้วเย้มีคัพเค้กแล้วขอบคุณนะคะน่ารักจังเลยขอบคุณค่ะมีคัพเค้กให้ด้วยใครใจดีส่งดอกกุหลาบให้ด้วยนะอีกสัก10ดอกรสชาติได้ต้นมอสจะกินโทนาฟไม่ได้นะเฮ้ยโทนาฟคืออะไรงี้อุ้ยขอบคุณค่ะมีดอกกุหลาบให้ด้วยเย่เย่เย่10ดอกนี่น่ารักมากตามคำขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคนจ๋วยพี่ต้นมอใส่แว่นหน้ารักจังขอบคุณค่ะ บอดพี่พิมพ์เอามาแจกอ๋ออุ้ยอุ้ยอุ้ยอ่านคอมเมนต์ไม่ทันจริงจังจริงจังเด้อบอกคืออะไรบอกพี่พิมพ์เอามาแจกอ๋อผมเข้าช้าเพราะแอปมีปัญหานะเนี่ยดีนะคอนเน็กกับเบอร์โทรศัพท์อ๋อหิวข้าวจะกินยุงได้ทั้งตัวแล้วเนี่ยทำไมกินยุงทำไมไม่กินช้างกินช้างช้างตัวใหญ่กว่าอีกช้างตัวใหญ่กว่าอีกยาเขียวช่วยได้เยอะหลายอย่างนะสรรพคุณอะใช่นอนตีสี่ตื่นตีห้ามา4 วันแล้วนอนไม่หลับทำไงดีอุ้ยนอนตีสี่ตื่นตีห้า
นอนแค่ชั่วโมงเดียวเองนะต้นเป็นต้นมอต้นมอทำไม่ได้มันมึนมันเบลอมากทำไมถึงนอนไม่หลับคะมีอะไรมีเรื่องอะไรที่มันทำให้คิดอยู่หรือเปล่าลองคือนั่งสมาธิเป็นปะคือต้นมอเคยเป็นนะคือต้นมอก็เป็นอยู่บ่อยๆช่วงเนี้ยคือบางทีมันก็เครียดแบบเวลาซ้อมเต้นมันเหนื่อยบางทีก็แบบเครียดกลัวว่าตัวเองจะแบบตามไม่ทันเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็เครียดเรื่องแบบเฮ้ยซ้อมร้องเพลงวันนี้ทําไมอยากร้องให้ได้ดีกว่านี้ต้องคิดทําไงแบบมันก็มีเรื่องเครียดในหัวอะไรอย่างเงี้ยต้นมอก็จะใช้แบบเหมือนเรานั่งสมาธิอะค่ะแต่เราเปลี่ยนจากท่านั่งเป็นการนอนเราก็พยายามทําให้สมองมันโล่งแล้วก็เหมือนท่องแบบพุทโธพุทโธหรือว่าแล้วแต่คนอรหังสัมมาอรหังสัมมาอยู่ในใจแล้วจากนั้นมันก็หลับไปเองใช่ๆลองไปทำดูนะวิธีนี้นะคะนะคะนี่ปิดเทอมกันหมดหรือยังคะเนี่ยเด็กมัธยมต้องปิดเทอมแล้วเนาะประถมมัธยมใช่ไหมเพราะว่าอันนี้ก็15ตุลาตุลาใช่ๆเด็กน่าจะเปิดประมาณปลายตุลาป่ะคะแต่มหาลัยนี่คือยังไงเอ่ยโทนับที่เป็นแผลฟกช้ำหรือน้ำร้อนลวกไงใช้โทนับทาหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิด ใช่น่าจะใช่ เข้าไปกินข้าวในใจเอามาเลยมาเลยเด้อขอบคุณนะอันนี้นอนไม่หลับเพราะกลัวผีเปล่าปิดไม่ได้ทำงานยังไงครับพี่ต้นมอสผมไม่กล้าเปิดแล้วครับคืออะไรไม่กล้าเปิดแล้วครับผมใกล้เปิดอ๋อใกล้เปิดเทอมแล้วต้นอะไรอะต้นไม้แห่ต้นหญ้าแห่ต้นมอสแหมมาหลายต้นเลยนะคะเดี๋ยวพยายามจะหาเพลงพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งให้อยู่ลองก่อนพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งตะกี้พิมพ์พระไปนี่พระมาหลายพระเลยอ่ะตกกระจายเดี๋ยวนะใช่หรือเปล่าเพลงนี้จุดเริ่มต้นเอาไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้โฆษณานะคะไม่เกี่ยวกันนะคะนักเรียนไม่เกี่ยวกันนะคะใช่หรอเดี๋ยวนะรอฟังแมนบอนี่เงียบเลยใช่มั้งเดี๋ยวลองฟังใช่สิต้องใช่สิก็หนูก็ไม่ค่อยได้ฟังอุ้ยใช่ทีนี้แหละลองฟังดูนะมันไม่มีเนื้อลองไม่ได้ชุดอนุบาล น่ารักเป็นวัยเด็กๆน่ารักคลุกคลิกน่าเขาน่าจะใกล้เปิดเทอมหมดแล้วมั้งต้นมอสอ๋อทำงานไม่มีปิดเทอมแง่ต้นมอสก็เรียนจบแล้วไม่มีปิดเทอมแง่เช่นกันนะคะอันนี้นี่เองอะใช่ไหมคะเคยฟังแล้วใช่ปะผมไปแล้วนะแวะมาหาเพราะคิดถึงต้องไปแล้วนะพรุ่งนี้แข่งแล้วอ่ะบายบายนะพรุ่งนี้แข่งก็สู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้นะเดี๋ยวต้นมอจะไปยืนรอตรงเส้นชัยเลิฟๆนะจ๊ะผมนี่ปะแป้งลุกขึ้นเต้นเลยครับแป้งกันเลยทีเดียวรายการย้อนวัยไปกับต้นมอสเพลงบอกอายุคนแง่เอาจริงๆนะต้นมอสเราไม่เคยฟังผ่านหูก็ไม่เคยน่าจะไม่เคยอ่ะ
โอเคโอเคน่าจะไม่เคยฟังแต่เพลงมันตั้งแต่ตอนเด็กๆต้องมอนนี่เต้นแบบสะบัดสะโบกมากคือแบบถึงเวลาถึงวิชาที่แบบจะต้องเต้นกิจกรรมเต้นที่ใดนี่คือแบบเลิกร้องไห้หาแม่ค่ะแล้วลุกขึ้นมาเต้นแรงกับเพื่อนครูก็จะงงๆหน่อยอ้าวครูก็จะแบบอ้าวเมื่อกี้ร้องไห้อยู่เลยเงียบแล้วหรออะไรอย่างนี้ ไม่รู้อยู่คนเดียวงงแป๊บเงื อ้าวอ้าวล่วงๆเพลงนี้ขึ้นปุ๊บต้นมอสเต้นยับเนี่ยใช่ใช่ไหวใช่ไหวเกิดมาก็ได้ยินเพลงสัมผัสรักแล้วนี่น่ารักบูรพารัศมิงก็มาเดี๋ยวนะคะใจเย็นๆนะคะน้องแชมป์โอ้ยคันหน้าวันนี้หลับทั้งวันเลยแหละทุกคนคือแบบตื่นมาประมาณ8โมงเช้าอยากกินไข่เจียวก็เลยให้แม่ทำไข่เจียวให้กินพอให้แม่ทำไข่เจียวให้กินเสร็จปุ๊บกินเสร็จตึ๊ดๆๆๆหลับไปตอนประมาณ11โมงพอ11โมงหลับเสร็จปุ๊บตื่นมาอีกทีนึงแบบบ่ายสามครึ่งอะหลับแบบ หลับทั้งคนทั้งหมาเลยกระป๋องก็นอนอยู่ข้างๆนอนจับมืออีกข้างนึงจับผ้าห่มมืออีกข้างนึงจับหมาแล้วนอนมีความสุขจังเพลงแรกในชีวิตเรานะก็คุณครูครับจริงเหรอน้องพลับเลยเหรอคุณครูครับคุณครูครับผมมีเรื่องจะปรึกษาคุณครูครับใช่ไหมสมมุตินะครับสมมุติถ้าครูเป็นเด็กตัวเล็กๆแจกบทสวดกันพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งกันเลยทีเดียววันนี้ทอดไข่แจก60กว่าฟองหูเก่งอ่ะเก่งอ่ะมาสอนต้นมอสเจียวไข่บ้างต้นมอสเจียวได้ตอกไข่ใส่ถ้วยเจียวหั่นหอมได้ปรุงได้อร่อยแต่เมื่อไหร่ที่เทใส่กระทะนั้นต้นมอสคิดว่าทุกคนก็น่าจะรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับไข่นะคะขอไม่พูดแล้วกันต้นมอสไว้อะไรให้ไข่ก็เลยต้องให้คุณแม่เจียวให้ไข่เจียวชาโคสูตรต้นมอสหยอกหยอกเนี่ยแต่ตอนซ้อมต้นมอดแอบหลับเฮ้ยทำไมรู้ว่าต้นมอดแอบหลับคุณครูครับผมอยากมีเรื่องกับคุณครูครับเดี๋ยวต่อยเลยนะต่อยนะมีเรื่องกับคุณครูต่อยนะฮะมือพองเลยทำไมมือพองอะไรอ่ะอุ้ยแล้วก็มีปลาทูแล้วก็กินกับน้ำพริกกะปิอร่อยมากว่าด้วยเรื่องปลาทูทอดแล้วนั้นใครใจดีส่งทูปลาทูให้หน่อยค่ะ เปิดไฟกลางๆแล้วลงไปทีเดียวอย่าเร่งไฟแรงเกินอ๋อคือมันก็ทำได้อะแต่เวลาพริกไข่เนี่ยสิยากพอพริกปุ๊บเละทุกทีเลยไม่เคยพริกไข่แล้วเป็นแผ่นได้สักทีเลยเศร้ามากนะคะทุกคนอันนี้ดูรู้ไม่ใช่จำเอ้ยแต่ว่าดูน้องว่าทุกคนน่าจะรู้แล้วแหละทุกคนรู้ใช่ป่าวว่าต้นหมอเป็นลูกครึ่ง อันนี้ไม่ได้มันเล่นมุกนะอันนี้ไม่ได้มันเล่นมุกนะคะกดส่งไปเป็น10แล้วแต่มันไม่ขึ้นเอ้าไม่มีเพชรโทษการทำอาหารบ้างล่ะ Where's cooking เปลี่ยนคนเผาครัวเป็นแม่ครัวได้นะอยากเห็นต้นมอสทำข้าวละสิได้เลยหมุนๆไปเรื่อยๆก็ได้มันจะได้ไม่เกาะกลุ่มกันแล้วค่อยพลิกทำทีไรพลิกแล้วเละทุกทีเลยเดี๋ยวจะลองไปทำนะคะเดี๋ยวจะลองแล้วก็เดี๋ยวจะถ่ายรูปมาให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงจะทำครัวเขาระเบิดหรือเปล่าพี่ต้นมอสแง่ทำไมล่ะก็ต้องทำให้ครัวเขาแบบ
ดีๆใช่ปะว่าแล้วก็กินลูกอมดีกว่าเป็นคนที่ติดลูกอมมากทำไมมันเหนียวอะทำไมอะมันอยู่หลายวันหรอแค่2วันเองนะเขียวเหี่ยวไม่ได้เลยจะได้ไม่เกาะกลุ่มไหนต้นมอสทำไมอะต้นมอสอ่านผิดหรออ๋อจริงด้วยหมุนไปเรื่อยๆก็ได้มันจะได้เกาะกลุ่มกันแล้วค่อยพีคคำครัวเขาดีๆหรือบุ๊มจะรอดไม่ได้ขนาดอ่านยังข้ามยังแบบเติมให้เลยอ่ะสงสัยจะไปเผาครัวเขาแน่ๆพอไข่เจียวสุกด้านหนึ่งก็คว่ำกระทะเลยจะได้ไข่เจียวแบบมีมีเดียมแรงว้ามือมันเหนียวจริงด้วยอ่ะทุกคนแย่จังเศร้าอ่ะแอบกินก่อนแต่ว่ามันแบบเต็มเละมือต้นมอสเหนียวมากเปรี้ยวๆดีอร่อยจังกินด้วยกันไหมคะแต่ว่าขออนุญาตไปล้างมือแป๊บนึงนะเหนียวมากเลยอ่ะมันไม่ได้เกาะกลุ่มกันนะต้องเศร้าเดี๋ยวมันได้ไม่เกาะกลุ่มกันนะคือต้นมอสอ่านอะไรของต้นมอสก็ไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวกินโรตีสายใหม่แข่งเลยมาเลยอยากกำลังอยากกินโรตีสายใหม่พอดีเลยอ่ะหวานหวานเวลากินต้นมอสก็แบบใส่ไส้เยอะๆแล้วก็พันให้มันอ้วนๆแล้วก็กินฟินเฟอร์ทำไข่เจียวไม่เป็นทำไข่ต้มเลยครับง่ายดีไข่ต้มก็ทำเป็นแล้วก็ตั้งเวลาต้มแต่เคยมักง่ายเอาไข่ต้มเข้าไปในไมโครเวฟแล้วก็ระเบิดตูมแล้วก็โดนคุณแม่บ่นยับเลยค่ะแล้วก็ต้องไปทำความสะอาดไมโครเวฟไข่กระจายเต็มเลยอ่ะไข่ระเบิดนี่ที่ทำอาหารอร่อยนะปลดสายแก๊สออกแล้วก็หืมหลุดไฟให้ถังแก๊สใช่แล้วลุกวิ่งสิครับอร่อยอะไรเดี๋ยวสิอันนั้นก็ระเบิดสิคะทุกคนไม่ได้เด้อไม่ได้เด้อโรตีสายใหม่ไม่สายนะดึกแล้วพาวพาวให้ถ่ายว่าลูกอมอยู่ข้างไหนแก้มตุ๋ยมากอ่ะแก้มตุ๋ยมากทำไข่แตกง่ายกว่าโดนแม่ได้ไหมเซเว่นง่ายกว่าต้นมอถ้าขนาดนั้นยื้อแต่ตอนนี้ต้มไข่เป็นแล้วไข่เจียวก็เป็นทำไข่เจียวเป็นนะแต่แค่เวลาพลิกแล้วมันก็แบบเละค่ะไม่เป็นแผ่นไมโครเวฟไม่ดีทำไข่ระเบิดใช่เราต้องโทษไมโครเวฟเราไม่โทษตัวเราเองอยากทำอาหารเก่งวันนี้ต้นมอสเพราะ
เดี๋ยวโชว์ผัดผักบุ้งไฟแดงแล้วโยนเลย มีใครกล้าเป็นคนถือจานรอรับนะคะ ทำเป็นแค่มันไหม้เฉยๆใช่ไหมถูกต้องนะครับมันไหม้เฉยๆครับไข่ดาวเลยพลิกง่ายกว่าจริงไข่ดาวไม่ต้องพลิกเนาะเพราะต้นมอชอบกินไข่ดาวไม่สุกอยากมีpower อะไรอะ power point จะได้รีเซนความรักของฉันที่มีต่อเธอได้วู้น่ารักจังเลยทำตาหวานให้10ทีกับพริบตารัวๆนะคะเดี๋ยวยังไม่เฉลยลูกเดี๋ยวยังไม่ได้เฉลยลูกอมเลยยังไม่ได้เฉลยลูกอมเลยเอ้าเดี๋ยวนะกดอะไรอีกเนี่ยยังไม่ได้เฉลยลูกอมเลยอ่ะเดี๋ยวเอาใหม่มีคนตอบยังอ่ะยังไม่มีคนตอบใช่ปะให้ทายนะว่าต้นหมอกอมลูกอมไปข้างไหนข้างไหนคะข้างที่เลข1หรือข้างที่เลข2ไข่ดาวเดี๋ยวก็พออีกมันจะลำบากนะไข่สดเลยครั้งเดียวจบหุยพูดถึงไข่สดแล้วอยากลองกินไข่ดองน้ำปลาน่าลองตายแล้วเธอรู้ไหมเธอทำให้ขยะล้นโลกนะเพราะหัวใจใช่แล้วของฉันที่เธอไม่ต้องการแล้วมันไม่สามารถรีไซเคิลได้นี่เดี๋ยวนะลูกอมมาละลายหมดแล้วมั้งยังไม่ละลายเนี่ยตอนนี้ยังมีอยู่หมดแล้วแหละตอนเนี้ยใต้ลิ้นข้างในใจผมซ้ายตรงกลางไม่สิเมื่อกี้ต้นมอชูเลข1กับเลข2ถ้าบอกซ้ายมันจะคนละซ้ายไงเพราะต้นมอไม่แน่ใจว่าเนี่ยถ้าซ้ายของต้นมออ่ะมันจะอาจเป็นขวาของทุกคนก็เลยขึ้นเป็นเลข1กับเลข2ลูกอมเมื่อกี้อยู่เลข1เลข2คะ อยู่ตรงกลางก็มาอยู่ที่เหงือกก็มาลูกอมต้นมอไม่ได้อมเพราะลูกอม ได้เหรออย่างนี้ก็ได้อมไว้ในใจน้องงับนี่น่ารักอมไว้ในใจน้องสองไข่ดิบเลยแซ่บอีหลีสองจะมีเพียงเธอรักเพียงแต่เธอสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะหายทำไมเพิ่งมางอนแล้วมัวแต่ดูบอลไม่มาดูต้นมอนเลยเดี๋ยวต้นมอนจะไปเตะบอลแล้วเผื่อจะมีคนบางคนมาดูบ้าง ใจน้องละลายหมดแล้ว น่ารักอ่ะเฉลยเมื่อกี้อ่ะโอ้ไม่นี่ฝั่งนี้เลขสอง ว่ากันว่าถอดสแควร์รูทนะมันถอดยากแต่ฉันกว่าจะถอดเธอออกจากใจมันยากยิ่งกว่าเสียอีกนี่สองนี้คือต้นมอสพอจะมีสัก200ไหม200เลยเหรอ20ได้ไหมอ่ะไปเตะบอลนี้หมวกเขียวสินะฮะไม่ใช่เตะบอลไม่ใช่หมวกเขียวเดี๋ยวนะหมวกเขียวหมายถึงเอิร์ธหรือเปล่าเอิร์ธเขาเป็นอันนั้นเอิร์ธเขาเป็นนักกีฬาฟุตบอลหรอแต่ว่าหมายถึงคนที่ชอบไปดูบอลไงเมื่อวานเขาก็หนีต้นมอสไปดูบอลมาแล้วนี่ไง มาก็ช้าเศร้าจังคิดถึง
คิดฮอดเด้อหูบอนี่ไงจะเป็นไอดอลแข้งเหล็กหรือ เดี๋ยวโชว์เตะบอลให้ดูบอกเลยนั่นลูกบอลอยู่นิ่งๆนะต้นบอลยังเตะไม่โดนเลยอะ เรามีพาสเวิร์ดเข้าสู่อินเทอร์เน็ตแต่ไม่มี access เข้าสู่หัวใจเธอเลยนี่กว่าจะตอบ2แหละเห็นไหมไม่ได้ตอบละอีกๆแหมไงตอบถูกตอบถูกเป็นเจ็กบอลป่านนี้ยังหาตัวไม่เจอหายไปตั้งแต่เมื่อวานสงสัยน่าจะไปผลิตลูกบอลลูกใหม่อยู่มั้งคะมันเปรี้ยวอ่ะพอยิ่งมันใกล้หมดแล้วมันจะเปรี้ยวเปรี้ยวน้ำลายไหลไปเตะบอลป่านนี้ยังหาตัวอ้าวอันเดิมอันเดิมเย่เย่ทายถูกไม่เอารางวัลของแค่ต้นมอเตะกระสอบทรายโชว์ก็พอเตะกระสอบทรายเลยเหรอขาต้นมอจะหักไม่น่าอ๋อรอเล่นรอเล่นขอยืมลายมือสวยๆหน่อยได้ไหมจะเอาไปจดทะเบียนสมรสโอ้รู้ได้ไงว่าลายมือต้นมอสวยลายมือไม่สวยนะอยากกินลูกอมเลมอนเปรี้ยวๆอ่ะห่อเหลืองๆอร่อยแต่อันนี้กินสีเขียวเป็นเลมอนเหมือนกันเป็นรสมะนาวอ่ะเป็นลูกอมมะนาวเกลือค่ะแซ่บเวอร์แล้วก็เอาไปป้ายยาใหม่มาใหม่ติดเลยก็มุกเด็ดมาดูเวลาอีกทีนึงและอีก11นาทีสุดท้ายเศร้าจังซื้อลูกอมแตงโมมาเม็ดเล็กเกินลูกอมแตงโมแบบไหนเม็ดเล็กจริงเหรอใหม่ติดเงินผามผามไม่ใช่ใหม่ติดลูกอมใหม่ติดลูกอมค่ะอะไรอ่ะเดี๋ยวนะอาหารมืออื่นเราจะได้มีกันและกันไงนี่เอาไปป้ายออมมาด้วยสิแล้วพอออมมาเราจะฟันผูกไปด้วยกันป้ายหมดแล้วค่ะเรียบร้อยป้ายออมมาด้วยแต่พี่ตังไม่ยอมกินพี่ตังเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบกินแบบเยลลี่ลูกอมอะไรอย่างเงี้ยแต่ต้นมอนนี่คือแบบกินลูกอมอ่ะกินลูกอมเยอะมากตั้งแต่สมัยเรียนแล้วจนเพื่อนแบบเรียกว่าแบบเด็กติดลูกอมอะไรอย่างเงี้ยคืนนี้จะมีอะไรกินไหมครับคืนนี้จะมีอะไรกินไหมครับไม่กินแล้วครับเพราะว่ากินข้าวมาแล้วครับน่าจะกินน้ำเปล่าเพราะต้องมาเป็นคนกินน้ำเยอะมากแบบเวลาจะนอนเนี้ยต้นหมอจะต้องแบบเอาน้ำอ่ะกรอกน้ำขึ้นมาวางไว้ตรงชั้นวางต้องมาวางไว้ตรงเนี้ยเป็นขวดลิตรแบบเนี้ยค่ะ3ขวดเลยอ่ะแล้วก็จะหงุดหงิดมากเวลาต้องตื่นกลางดึกมาเข้าห้องน้ำแต่ตัวเองกินน้ำเยอะเองยิ้มทีฟันหล่อทุกคนเลยเนี่ยป้ายพี่พิมพ์เยอะๆให้พี่พิมพ์ฟันผุด้วยไม่ลงรูปอาหารตอนดึกเนอะลงดีไหมอยากให้ลงอยากลงเอาไว้ให้คนอื่นหิวจะได้มีคนบางคนหิวคอยมาดูด้วยนะคอยมาดูด้วยแล้วกันแล้วตัวเองกินอะไรยังเรียกน่ารักมากเลยแล้วตัวเองแล้วตัวเองกินอะไรยังอ่ะอย่างนี้ได้ปะ เปลี่ยนชื่อวงเป็นขนมและของกินเที่ยงคืนอยากเป็นแก้วน้ำเธอจะได้รินใส่ใจเราไว้นี่ลงได้นะแต่ถ้าขิงกลับอย่าร้องหิวนะได้เราจะมาขิงของกินกันนะคะนี่เราจะลดความอ้วนกันจริงๆใช่ไหมเนี่ยต้นหมอนงงกับตัวเองมากเดี๋ยวเลือกก่อนเพราะต้นหมอนถ่ายรูปของกินไว้เยอะมากวันนี้
รูปอาหารมีเยอะในคอมอ่ะเอาที่พี่กินสิจะกินหน้าเวทีเลยดีไหมอันนั้นเมมเบอร์ก็จะแบบเต้นผิดเต้นถูกกันเลยทีเดียวนะแค่เธอส่งยิ้มก็จะแบบตานี่ล็อกแรกเลยหิวค่ะหิวไม่ใช่นี่กรณีหนึ่งงั้นนี่เรารักเธอเธอกดหรือเปล่าให้เลือกกรณีหนึ่งไม่โกรธงั้นเป็นแฟนกันกรณีที่สองโกรธงั้นก็รักเราคืนสินี่ก็กินไงกินแล้วถ่ายมาตลอดน่ารักมากโอ้ยปวดขาอยากนวดมากเลยบ่ไหวแล้วบ่ไหวแล้วเด้อไม่ไหวแล้วจริงปวดขาจังอะไรสวัสดีค่ะทำไมวันนี้คนเข้ามาดูเยอะจัง367คนเยอะกว่าตอนที่ต้นมอสอนเทควันโดอีกอ่ะทำไมอ่ะเวลาสอนเทควันโดเราไม่น่าดูหรอเรียกกระป๋องมานวดสิกระป๋องไม่ทำอะไรเลยเรียกมาแล้วก็นอนอย่างเดียวอยากให้ผมถ่ายทางไหนดีครับอยากให้ผมถ่ายทางไหนดีครับหมายถึงอะไรเมื่อก่อนเอาไว้แกล้งพิมพ์หนิงพี่พิมพ์บ่อยพี่พิมพ์โดนประจำเรื่องลูกครึ่งจบแล้วเหรอลูกครึ่งอ๋อเรื่องลูกครึ่งด้วยไม่คือจริงๆก็เคยพูดไปแล้วหมายถึงว่าแบบอะไรนะคุณพ่อเป็นคนจีนคุณแม่เป็นคนอีสานก็เลยแบบอยากจะบอกว่ามีต้นมอดพูดภาษาอีสานได้เด้อกำลังคิดอยู่ว่าจะแบบมาสอนภาษาอีสานให้กับทุกคนดีไหมอะไรอย่างนี้เพราะว่าเอาจริงๆคือแบบว่าตอนประมาณป.2 อะค่ะคือจริงๆอะเกิดที่กรุงเทพแล้วก็เรียนโตกรุงเทพแล้วก็เรียนที่กรุงเทพมาตลอดเลยแล้วก็มีตอนประมาณป.2 อะค่ะคุณแม่เอาไปอยู่กับคุณยายที่จังหวัดร้อยเอ็ดแล้วไม่มีเพื่อนคบเลยอะเทอมแรกอะเศร้ามากเพราะว่าตัวเองไม่พูดภาษาอีสานพูดภาษาอีสานไม่ได้แล้วเพื่อนก็ไม่คบอะไรเงี้ยคืองงงงใจอะไรเงี้ยกินข้าวก็คือต้องแบบนั่งเหงาเหงาอะไรอย่างเงี้ยจนก็เหมือนแบบมันเด็กอะเนาะเวลาแบบคนเด็กๆ เวลาสอนอะไรก็จะเหมือนแบบรับรู้เร็วใช่ไหมคะแล้วเหมือนกับเวลาเราไปอยู่ที่นู่นเราก็จะได้ยินภาษาอีสานตลอดแบบคุณยายก็พูดกับเราเป็นภาษาอีสานอะไรอย่างเงี้ยเราก็จำแล้วก็แบบแล้วจากนั้นก็พอเริ่มพูดได้อะไรเงี้ยพอเทอม2มาก็เริ่มแฮปปี้ค่ะเพื่อนเล่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็เลยว่าได้เลยเด้อตัวเองเปลี่ยนที่นั่งได้ป้าทำไมคะจะได้ให้ใจเราตรงกันหรอคะวันดีงาพี่ต้นมอสอื้อมานั่งในใจเราไงน่ารักลองจ้องตาเป็นภาษาอีสานร้องยังไงนะเดี๋ยวนะแค่มันร้องยังไงนะแค่เธอส่งยิ้มก็ทำให้ใจฉันแทบละลายโหถ้าให้แปลเป็นภาษาอีสานน่าจะแปลได้แต่น่าจะร้องงงอุ้ยยากอ่ะแค่เธอก็น่าจะเป็นถ้าน่าจะใช้คำนี้แค่เจ้าน่าจะเป็นเจ้าส่งยิ้มก็แบบเป็นก็ใช้คำว่าส่งยิ้มแต่แค่จะเปลี่ยนสำเนียงค่ะจากส่งยิ้มเป็นเดี๋ยวนะส่งยิ้มใช่ส่งยิ้มประมาณนั้น ลองพูดไปด้วยกันนะคะส่งยิ้มเดี๋ยวนะยิ้มโอ้โหลืมเนื้อเพลงกันเลยทีเดียวเธอส่งยิ้มก็ทำให้ใจฉันแทบละลายก็ทำให้ใจฉันแทบละลายน่าจะเป็นก็เฮ็ดให้คอย เดี๋ยวนะก็ทำให้ใจฉันแทบละลายก็น่าจะเป็นก็แทบให้ใจคอยแทบละลายประมาณนี้ใช่ใช่สอนพี่นายไปถึงไหนแล้วสอนพี่นายไปถึงไหนแล้วสอนก็สอนเรื่อยๆค่ะบางทีแบบพี่นายก็จะชอบแบบว่าต้นมอลองพูดแบบภาษาอีสานกับพี่เลยนะอะไรเงี้ยพี่อย่าฟังออกแต่พี่แค่แบบสำเนียงอะไรเงี้ยไม่ค่อยถูกเท่าไหร่
ก็เหมือนกันก็ลองให้ต้นหมอไปพูดภาษาใต้ต้นหมอก็คงแบบฮะฮะอะไรอย่างงี้อะไรอ่ะคือจริงๆแบบเกิดเป็นศัพท์ลึกๆอ่ะก็น่าจะมีมันก็เรียกได้หลายอย่างเธอก็ได้แต่เป็นสำเนียงอีสานก็จะเป็นแบบเธออะไรอย่างเงี้ยแบบขึ้นแบบเป็น accent ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบ accent ด้วยเป็นแบบ accent ขึ้นแบบเหมือนอารมณ์ภาษาอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยเธอหรือเจ้าก็ได้เจ้าอะไรอย่างเงี้ยเจ้าก็แบบน่าจะใช้กับคำกับคนที่อายุมากกว่าเราใช่คอยก็คือตัวเราหรือน้องก็ได้หรือแบบพูดแทนตัวเองว่าน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องถ้าเกิดเป็นผู้หญิงสมมติว่าเราจะคุยกับผู้หญิงอาจจะแบบเอื้อยใช้เรียกเอื้อยก็ได้หรือเอี้ยก็ได้มั้งเคยได้ยินแบบคนพูดว่าเอี้ยอะไรประมาณนี้เป็นสระเอียไปเลยอะค่ะเอี้ยอะไรประมาณนี้เอี้ยแต่ต้นมอดพูดว่าเอื้อยแล้วถ้าเป็นพี่ผู้ชายที่โตกว่าผู้ชายที่โตกว่าเราก็จะเรียกว่าอ้ายนะคะไหนอะอะไรอะอ้าวเงียบกันเลยที่เงียบนี่คือฟังอยู่หรือว่าอะไร ไม่ใช่ออกมาพูดอีสานสำเนียงสุพรรณใช่เจ้าแบบสมมติว่าต้นหมอคุยกับแบบคนที่อายุโตกว่าค่ะจะถามว่าเธอทำอะไรอยู่อะไรเงี้ยต้นหมอก็อาจจะถามเขาว่าเจ้าเฮ็ดอีหยังอยู่อะไรประมาณนี้เป็นเรียกเป็นเจ้าไปเลยแต่ว่าถ้าเป็นภาษาเหนือน่าจะเป็นเจ้าก็คือน่าจะแบบเป็นภาษาแบบที่ตอบตกลงเหมือนค่ะอะไรประมาณนี้ค่ะก็น่าจะเป็นเจ้าอ้าวหมดเวลาแล้วอุ๊ยขอบคุณนะคะมีบาทูให้ด้วยบายบายคนต่อไปน่าจะเป็นวาวาหรือแอนนี่น่าจำไม่ได้แล้วไปพบกับวาวาหรือและแอนนี่ได้นะคะต่อไป